ครับเปิดเครื่องแล้วนะครับไฟจะสถานะขึ้นประมาณนี้นะครับ230โวลต์นะครับไม่โลไม่อะไรนะครับไฟเข้าเต็มนะครับ 235.70 นะครับเครื่องทำงานปกตินะครับโอเคสอบถามแล้วนะครับรุ่นนี้ให้กด Enter นะครับแล้วก็เลือกข้อ2ครับ Opening ข้อ2กดเลข2ก็จะโชว์คำสั่ง Start Stop นะครับ Up Down ตัวนี้ให้กดผ่าน้ำยาขึ้นน้ำยางขึ้นก่อนนะครับให้กดขึ้นขึ้นนี้เลข4ได้ไหมเดี๋ยวนะ4หรือ2เลยด้วยอ๋อเหลือ1เป็นนะ up down 1ว่ะอ๋อเลข1ครับเลข1ให้มอเตอร์เลื่อนขึ้นก่อนนะครับนะครับคือมอเตอร์ตัวนี้ตัวด้านหลังนี้ขึ้นนะครับจนเซ็นเซอร์ตัดนะครับโอเคเซ็นเซอร์ตัวนี้ตัดปุ๊บก็จะสามารถสั่งเครื่องทำงานกดสตาร์ทนะครับตัวนี้ตัวบนลูกศรบนนี่นะครับโอเคที่ความเร็วเท่าไหร่14,130 RPM นะครับนะครับรอบจัดมากนะครับพอเห็นนะครับโอเคที่มันจะวัดไฟดูนะครับเดี๋ยวกี่โวลต์เลยจะวัดได้เปล่าดิจิตอลนะครับ280ใน278นะครับครับทั้ง3อันนะครับนี่นะครับนะครับโอเค227 28 29นะ301 274นะครับโอเคใช้งานได้แล้วโอเครอบจัดเลยนะครับมอเตอร์ต่อไปก็เวลาสต็อปสต็อปจะหยุดเครื่องนะครับหยุดเครื่องปิดการใช้งานก็ให้กดปุ่มล่างนะครับของรุ่นนี้นะครับออฟนะครับตัวเลขความเร็วก็จะหยุดนะครับมอเตอร์ก็หยุดการทำงานให้หยุดแล้วนะหมุนอยู่นะครับรอบจัดมากนะครับเริ่มหยุดแล้วนะครับพอหยุดแล้วก็ต้องอัพกดดาวลงนะครับมอเตอร์เลื่อนลงเครื่องนะครับสอบถามคนใช้มานะครับช่างแมวก็ไม่ได้ใช้เป็นทุกอย่างนะครับโอเคลงมาแล้วก็ให้กด ESC นะครับออกมาที่โหมดที่เข้าไปแรกนะครับแล้วก็ออฟได้เลยนะครับออฟได้เลยก็เป็นการปิดเครื่องนะครับโอเคไฟก็จะออฟไปนะครับก็จะหยุดการทำงานนะครับเซนเซอร์ตัวนี้ก็คือเป็นเซนเซอร์ไอ้มอเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อเลื่อนลงนะครับอันนี้เลื่อนขึ้นนะครับโอเคเอาละครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมเครื่องมอเตอร์นะครับเครื่องปั่นค่าน้ำยางพารานะครับทำหมอนทำอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันก็หวังว่าจะมีประโยชน์ทั้งคนทั่วไปและทั้งเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณครับที่ทำงานในช่วยกดติดตามกดซับสไครบ์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสู้ๆครับ ก็ซับซ้อนเนี่ยฮะระบบก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางขอบคุณ